ขยับขึ้นมาถึงโรงเรียนบุรีรัมย์การบริบาลอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะฮะที่เมื่อวันที่11มีนาคมก็มีวัยรุ่น13คนเอามีดเอาอีโต้ไปนะไปข่มขู่จะทำร้ายร่างกายผอ.นะฮะแล้วก็ควบคุมตัววัยรุ่นได้บางส่วนวันนี้ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้วางแผนแล้วฮะก็คือนายพสิทธิ์ดาววัฒนทรัพย์หรือว่าช่างวินนะครับแล้วก็นายวิเชียรสมศักดิ์นะครับก็มาแถลงข่าวนะครับผู้ต้องหานั้นก็โดนข้อหาเป็นผู้วางแผนนะครับแล้วก็จ้างวานเด็กๆวัยรุ่น13คนนะครับให้เอาอาวุธมีดเข้าไปข่มขู่นะครับบุกรุกเข้าไปในโรงเรียนหวังจะทำร้ายนะครับนายวัชรพลผอ.แต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอาปืนยิงมาเจ็บไป4นะครับสาหัส3ตายไป1นะครับวันนี้นะฮะก็มาปรากฏว่านายพสิทธิ์เนี่ยนะครับก็ปฏิเสธบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่านายวิเชียรนะครับหรือว่าตีกิโล7ทำธุรกิจไฟแนนซ์อยู่ที่โคราชนะครับก็รับสารภาพว่าเป็นหัวหน้าแก๊งพากลุ่มวัยรุ่นไปก่อเหตุทำร้ายผอ.โรงเรียนที่จริงนะครับเป็นผู้วางแผนเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยตัวเองนายพสิทธิ์ไม่เกี่ยวนะครับบอกว่าคือนายวิเชียรยังบอกว่าเคยมีคดีพยายามฆ่าเมื่อปี55กับลูกส.ส.คนหนึ่งคดีจบไปแล้วก็รู้จักกับนายพสิทธิ์ขณะนำรถมาทำสีที่อู่ของนายพสิทธิ์นะเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายพสิทธิ์เลยเพียงแต่ตนเนี่ยได้ขอความช่วยเหลือให้ช่วยเอารถมารับคนที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับชนวนเหตุเกิดจากความโกรธแค้นส่วนตัวกับผอ.วัชรพลเรื่องอะไรฮะเรื่องชู้สาวแกบอกเลยวิเชียรรับสารภาพเลยทำเองพสิทธิ์ไม่เกี่ยวเรื่องอะไรเรื่องชู้สาวนะฮะก็วางแผนกับกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดแล้วก็ไม่มีเจตนาจะทำร้ายหรือว่าเอาชีวิตเพียงแต่จะเข้าไปข่มขู่สั่งสอนแค่นั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามแต่ตำรวจไม่เชื่อคำให้การของทั้งคู่นะครับเพราะว่าทางด้านของตำรวจนั้นมั่นใจในพยานหลักฐานและคำให้การนะครับของวัยรุ่นที่ร่วมก่อเหตุจะสามารถมัดสองคนนี้ได้นะครับทั้งนายพสิทธิ์และก็นายวิเชียรนายพสิทธิ์ที่ปฏิเสธและนายวิเชียรที่รับสารภาพครับนี่ฮะติดตามต่อไปนะฮะว่าจะยังไงนะครับครับ